อเควาดรูปง่ายๆบายเจออสวาดรูปกระทงกระทงง่ายๆครับกระทงกระทงอะไรครับกระทงง่ายๆกระทงกระทงหลงทางกระทงง่ายๆอ๋อทงง่ายๆวาดเป็นกลีบแหลมๆก่อนนะแล้วก็ทำเป็นกลีบแหลมๆคล้ายๆกับดอกบัวเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นกลีบคล้ายมั้ยคล้ายๆโอเคคล้ายดอกบัวนะน้องๆก็เป็นกลีบกลีบแต่วาดเร็วกันไปมั้ยครับโอเคน้องๆตามไม่ทันอันนี้จะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มกลีบหลายๆกลีบก็ได้นะโอเคทีนี้ทำฐานมาข้างล่างโค้งๆหน่อยโค้งๆก็คล้ายกับกล้วยหอมกล้วยหอมกระทงครับให้เงานิดหน่อยให้เงานิดหน่อยว่าระบายสีก็ได้เลยนะโอเคทีนี้ก็อะไรครับก็มีธูปเทียนใช่ไหมธูปเทียนธูปเทียนตรงนี้มีเทียนทำไมต้องมีธูปเทียนนะครับพอจะรู้ไหมครับธูปเทียนจะวันยันนะครับไม่รู้นี่เทียนนะเทียนเล่มธูปกี่ดอกครับธูปสามดอกทำไมต้องเป็นธูปสามดอกครับเงียบครับเราไม่รู้เหมือนกันน้องๆไปหาข้อมูลแล้วนะทำไมเป็นทูบสามดอกไม่ทำการบ้านมาเลยใช่ไหมกระทงอันนี้ก็มีเรื่องอะไรครับรัศมีของเซลล์เปลวเทียนอ๋อเปลวไฟตรงนี้ก็มีมองเห็นไหมมองเห็นไหมให้น้องดูหน่อยขยับหน่อยโอเคควันมีควันทูบนี่ลอยกระทงนะครับไม่ใช่ภาพลอยควันทูบนะแล้วก็มีเป็นกลีบซ้อนไว้ข้างในหน่อยแรงเงาอะไรนิดหน่อยความสวยงามแต่ว่างงทีนี้กระทงลอยอยู่ในน้ำใช่ไหมโอเคกระทงง่ายๆครับ